ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 พี่เยียมบาลาเก้นักข่าวคนดังเผยมีเงื่อนไขที่เลียเนอร์เมสซี่ตัวรุกของปารีสแซงต์แชร์แมงอยากได้ความมั่นใจจากสโมสรในการขยายสัญญาออกไปแฟร์แชร์เพิ่งกระเด็นตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตัวสำคัญที่สโมสรอยากได้มาครอบครองหลังพ่ายต่อบาเยิร์นมิวนิกในขณะที่ตัวเมสซี่เองก็เหลือสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นทางด้านบาลาเก้เปิดเผยว่าเมสซี่ยินดีที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปตราบใดที่สามารถรับรองได้ว่าสามารถทำการแข่งขันในระดับสูงต่อไปข้อตกลงหลักที่เมสซี่ต้องการคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและรายละเอียดค่าจ้างระยะเวลาสัญญาเขากำลังฟังและจะดำเนินการต่อหากเงื่อนไขถูกต้องด้วยปกติแล้วผมนึกถึงความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่แปซแชร์ยังคงเป็นทีมที่แข่งขันเพื่อและลาความสำเร็จได้สิ่งที่อาจส่งผลกระทบคือหากเอ็มบัปเป้ย้ายทีมไปถ้ากาตาร์หยุดที่จะลงทุนกับสโมสรและถ้าเรื่องการเงินบังคับให้แปซแชร์ต้องขายผู้เล่นหรือไม่สามารถยื่นข้อเสนอเรื่องเงินที่จะรักษาเมสซี่เอาไว้ได้บาลาก้ากล่าวกับ BBC Sportข่าวชาวฝรั่งเศสออกมาแฉว่าสาเหตุที่แปรแฉซื้อกาลอสโซเล่เป็นผู้ประธานสโมสรอยากช่วยบาเลนเซียที่ประสบปัญหาทางการเงินปารีสแซงต์แชร์แมงตกลงดึงโซเล่ร่วมทีมเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาโดยสื่อรายงานว่าสโมสรดังฝรั่งเศสจ่ายเงินค่าตัวราว18ล้านยูโรบวกกับโบนัสตามผลงานประมาณ3ล้านยูโรกระนั้นโรแมนโมรีน่านักข่าวฝรั่งเศสเผยสาเหตุหลักที่แปรแฉหรือกองกลางชาวสเปนไปครองเป็นเพราะประธานสโมสรทั้ง2ทีมมีความสนิทสนมกันชื่อรายนี้ระบุต่อไปว่าปีเตอร์ลิมเจ้าของสโมสรบาเลนเซียต่อโทรศัพท์ไปหานาเซอร์อัลเทเลฟี่เพื่อสอบถามว่าจะสามารถช่วยเหลือด้านการเงินได้หรือไม่โดยทีมข่าวพร้อมส่งโซเล่ไปให้กับทีมดังเมืองน้ำหอมแน่นอนว่าด้วยสายสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง2ฝ่ายทำให้การเจรจาลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยทางอัลเทเลฟี่อยากช่วยลิมที่กำลังเผชิญปัญหาทางการเงินภายในสโมสรบาเลนเซียอยู่แล้วจึงส่งผลให้เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามที่ทุกฝ่ายต้องการสำหรับโซเร่สำหรับเข้าออกตัวจริงในทีมแปรแชร์หรือเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งลงเป็นสเปซตัวจริงในเกมประทับแบลดและทำประตูให้ทีมออกนำได้ผู้อำนวยการแพทย์จากกาตาร์ระบุตอนนี้ยังเร็วไปสำหรับการกำหนดกรอบเวลาการคืนสนามของเนย์มาร์หลังการผ่าตัดลุล่วงด้วยดีของหน้าบาซิลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าจากเกมปะทะเร็วเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานั่นทำให้นับตั้งแต่ตอนนั้นต้องพักรักษาตัวและเพิ่งทำการผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็นเสร็จสิ้นไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยทางด้านฮาคิมซาราบีผู้อำนวยการแพทย์ประจำคลินิกของโรงพยาบาลในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เปิดเผยว่าแม้เนย์มาร์จะผ่าตัดไปได้ดีแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาพักรักษาตัวได้พวกเราจะประเมินการกลับมาลงสนามของเขาหลังจากนี้ตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงมันแค่ว่าทีมแพทย์ของสโมสรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดจะทำการปรึกษากันอย่างละเอียดและวางขั้นตอนต่างๆเพื่อกำหนดกรอบเวลากลับมาลงซ้อมและลงสนามอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้สื่อฝรั่งเศสเผยว่าเนย์มาร์อาจต้องพักนาน4เดือนคาดว่านักเตะจะกลับมาลงสนามประมาณกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งอยู่ที่ปัจจัยการฟื้นตัวด้วยคริสตอฟ เกาเตเย่ยืนยันเคลียร์เอ็มบัปเป้ไม่ได้แสดงท่าทีหงุดหงิดที่มีผลมาจากการตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแต่อย่างใดปารีสแซงต์แชร์แมงบุกเอาชนะแบลดด้วยสกอร์ 2-1 ในศึกลีกเอิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทีมคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จและยังคงนำโด่งเป็นจ่าฝูงต่อไปตามเดิมหลังจบเกมสื่อน้ำหอมที่ถามเกาติเย่เทรนเนอร์แปรแชร์เกี่ยวกับท่าทีไม่สบอารมณ์ของเอ็มบัปเป้ในนัดที่ผ่านมาโดยเกาติเย่ระบุไม่เกี่ยวกับการตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนที่สื่อพยายามโยงแต่อย่างใดไม่ผมไม่ได้รู้สึกถึงอารมณ์หงุดหงิดเขามีโอกาส 2-3 ครั้งที่เขาน่าจะทำประตูได้คิลิยันและเมสซี่ต้องการคว้าชัยชนะในคืนนี้ผมไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับความพ่ายแพ้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาพวกเขามีแรงปรารถนาในการเอาชนะอย่างมากแปรแชร์เพิ่งตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยฝีมือของบาเยิร์นมิวนิกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ทำให้บรรดาสื่อพยายามรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์แง่ลบในถิ่นฟ้าเดือดแปลง